ลังจากที่โมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพปรับโฉมใหม่พร้อมเพิ่มฟังก์ชันใหม่หลากหลายบริการล่าสุดออกฟีเจอร์ใหม่สร้างวิดเจ็ตบนหน้าจอมือถือเพื่อสแกนจ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าแอปธนาคารก่อนแล้วสแกนจ่ายอีกโดยผู้ใช้มือถือระบบ iOS และ Android สามารถอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชัน 3.35.0 ก่อนเพิ่มวิดเจ็ตโดยระบบ iOS สามารถติดตั้งได้ทั้งหน้าจอหลักหน้าจอล็อกและหน้าจอมุมมองวันนี้ส่วน Android เพิ่มได้เฉพาะหน้าจอหลักนอกจากนี้ถ้าต้องการสแกนจ่ายให้รวดเร็วขึ้นไปอีกสามารถตั้งค่าวงเงิน Quick Pay ช่วยให้สแกนจ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องใส่พินโดยสามารถปรับวงเงินได้สูงสุดถึง 5,000 บาทต่อวันธนาคารกรุงเทพให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาลูกค้านิยมสแกนจ่ายผ่าน QR Code แต่พบว่าต้องใช้เวลาประมาณ 10-15 วินาทีตั้งแต่เลือกแอปธนาคารโหลดข้อมูลและกดทำรายการสแกนจึงออกแบบวิดเจ็ตขึ้นมาโดยมีปุ่มสแกน QR Code ออกมาอยู่ข้างนอกเพื่อลดขั้นตอนการสแกนจ่ายเหลือไม่เกิน3วินาทีแต่มาตรฐานความปลอดภัยเหมือนจ่ายผ่านแอปในเดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพมีปริมาณธุรกรรมสแกนจ่ายสูงเกือบ68ล้านรายการเพิ่มขึ้นถึง 62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วและยังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆจึงได้ออกแบบวิดเจ็ตโดยมุ่งเน้นเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก